ที่เข้าไปสอนเด็กจำได้วันนั้นเด็กตกใจแล้วก็แบบโอ้เสียงร้องแบบดังมากไม่คิดว่าเราจะใช้เท้าสอนเด็กเข้าสอนเข้าค่ะวันนี้พี่ไปที่สถาบันเนติบัณฑิตคือพี่ไปสมัครวิสามัญมีไว้เพื่อที่จะขึ้นเตรียมตัวเป็นทนายอยากจะได้ตัวทนายอยากจะได้มีอาชีพที่ดีขึ้นพอเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ดูแลพ่อดูแลพี่อยากจะได้ตัวทนายแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วไม่อยากจะให้คนอื่นเข้ามาขีดเกราะว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ต้องอยู่แบบเนี้ยต้องเป็นคนพิการพี่อยากจะกระโดดออกจากกรอบที่พี่วางไว้แล้วคนอื่นเขาก็วางไว้ให้พี่ด้วย